คุณเดียเห็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วแบบนี้ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเนี่ยนะเพราะว่ามันก็หลายๆคนคงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมองทิศทางมองความเสี่ยงของรัฐบาลชุดนี้อย่างไรท่านนายกท่านนี้จะอยู่รอดปลอดภัยไปตลอด3ปีไหมในขณะที่ก็มีภาพของคุณทักษิณโอ้โหมันมีความเสี่ยงรอบด้านไปหมดคุณเดียมองยังไงครับอนาคตของแน่นอนว่าเดี๋ยวว่าวันนี้เหมือนที่หลายๆคนวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวว่าเพื่อไทยเองก็อยู่ในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงอ่ะค่อนข้างจะสูงมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก็คือ1ก็คือเป็นคุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งที่หลายๆคนก็อาจจะใช้คำว่าเหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเพื่อไทยที่ต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องมาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยคือเจอปัญหารุมเร้าเยอะมากทั้งปัญหาเศรษฐกิจในเชิงระยะสั้นปัญหาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างระยะยาวนั่นยังไม่นับก็คือการเมืองที่วันนี้ของเราอ่ะอ่อนแอมากแล้วอย่างที่เดียย้ำอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเศรษฐกิจและสังคมอย่างแยกไม่ออกเหล่านี้เดี๋ยวว่าวันนี้คุณแพทองธารรัฐบาลเพื่อไทยกำลังเจอปัญหาที่ท้าทายเยอะหนักมากนั่นยังไม่นับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเจอแล้ววันนี้ประเทศไทยเราก็อาจจะเจอหนักกว่าคนอื่นไม่ว่าจะการก้าวเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้ของเราปัญหาในเรื่องของอินโนเวชัน AI ที่คนของเราวันนี้เนี่ยสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมในส่วนของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือไม่ใช่ไหมคะหรือว่ากระทั่งเรื่องของ global climate change ที่วันนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศท็อป5ของโลกนะคุณจอร์ดที่ได้รับผลกระทบจาก global climate change แต่วันนี้เราเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลกระทบเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่สะสมไปอย่างระยะยาวแล้วมันเป็นปัญหา long term อย่างแน่นอนเดี๋ยวว่าปัญหาของรัฐบาลเยอะมากไม่นับวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งยังไม่ทันได้คำร้องใช่ไหมใช่ยังไม่ทันได้อันนี้คือได้รับยังไม่ทันได้ปฏิบัติในตำแหน่งนายก 100% ซึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจแต่วันนี้เธอก็เจอคำร้องไปกว่า9คดีแล้วอะค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนหลักที่มัดแขนมัดขาทำให้รัฐบาลที่อยากจะก้าวเร็วก็กลายเป็นว่าก็จะต้องก้าวด้วยความระมัดระวังแล้วมันอาจจะทำให้เชื่องช้ามากขึ้นอีกสิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยกำลังกลุ่มสภาพรัฐบาลประชาชนกำลังคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวว่าแต่ว่าในขณะที่เจอสภาพต่างๆที่ท้าทายในทุกๆมิติเนี่ยเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและแน่นอนแล้วพร้อมกับเพื่อไทยที่เหมือนเป็นการ์ดใบสุดท้ายแล้วเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็คือตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองขึ้นมาเล่นด้วยตัวเองเดี๋ยวว่าอันเนี้ยมันเลยเป็นหลักที่พูดง่ายมันเหมือนดูออดายคุณจอนคือถ้าทำสำเร็จแน่นอนก็จะได้รับศรัทธาจากประชาชนอย่างท่วมท้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถคือพูดง่ายคือไม่สามารถทำให้ประชาชนสมหวังได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวว่ามันก็อยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นจุดที่มันมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งค่ะครับมันก็ย้อนกลับมาคำว่าไพ่ใบสุดท้ายนั่นแหละมันก็ถือว่าเดิมพันสูงอ่ะใช่เดี๋ยวรอดูบทบาทของคุณเดียในทางการเมืองต่อไปจะยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์หรือจะอย่างไรถึงเวลาที่ตัดสินใจคงต้องมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเดียครับขอบคุณจอร์ดค่ะแล้วไว้มีโอกาสผมจะคุยกับทางฝั่งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันบ้างนะจะได้ฟังอีกมุมมองนึงว่าทำไมเขาตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอะ